ดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ปุ้ยปีเตอร์ GBS นะครับที่GBS Live Box นะครับสำหรับตอนนี้อันบ็อกซิ่งอีกแล้วนะครับมีพัสดุนะครับส่งมาจากร้าน Wood Amenity Store นะครับโดยน้องเอ็มของเราเองนะครับเดี๋ยวมีอะไรข้างในเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมก็มาจาก Wood Amenity Store นะครับโดยน้องเอ็มนะครับก็ตัวนี้ผมลองสั่ง Lazada นะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะอันนี้ก็คือ Wood Amenity นะครับเขามีบริการสั่งใน Lazada ด้วยนะครับสั่งแล้วก็ส่งไวมากๆเลยนะครับแพ็คเกจมาสวยงามเลยนะครับเป็นกล่องมาอย่างดีเลยนะครับเรามาดูกันนะครับผมจะตัดเลยนะครับข้างในนะครับครับผมข้างในนะครับกล่องอาจจะใหญ่นะครับก็จัดเตรียมมาเลยนะครับแต่พี่ปุ้ยสั่งไอเทมเล็กนิดเดียวนะครับก็จะมีวิธีการจัดส่งนะครับแบบเก็บเงินปลายทางเนาะก็สามารถที่จะสั่งได้แบบนี้ก็สะดวกดีนะครับในกรณีที่ว่าอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ยบางทีเรามีเงินสดเราไม่ได้เอาเงินไปเข้าธนาคารน้องๆหลายคนก็มีเงินสดไม่ได้เงินไปเข้าธนาคารก็ใช้วิธีการสั่งแบบเก็บเงินไปทางก็สะดวกดีนะครับเราก็เตรียมเงินไว้ให้เท่ากับจำนวนนะครับโอเคก็จะมีใบอันนี้เรียบร้อยนะครับข้างในก็ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์กันกระแทกมาให้อย่างดีนะครับแน่นหนามากนะครับมาดูที่ตัวไอเทมของเรานะครับตัวนี้นะครับพี่ปุ้ยสั่งมาเพราะว่าพี่ปุ้ยมีปัญหาเรื่องของตอนกลางคืนเนาะช็อปของพี่ปุ้ยมันค่อนข้างมืดนะครับoutdoor นะครับปุ้ยก็เลยต้องการไฟฉายนะครับทีนี้ตามท้องตลาดก็พี่ปุ้ยก็เคยใช้มาหลายแบรนด์แล้วนะครับแต่พอดีพี่ปุ้ยเป็นแฟนค่ายแดงสายฟ้านะครับปุ้ยก็เลยจัดเจ้านี่มาครับตามสไตล์ครับเก็บตัวกันกระแทกเอาไว้ใช้ส่งของให้ลูกค้าต่อได้นะครับอันนี้น้องๆก็ไม่ต้องทิ้งนะครับพวกนี้มันใช้ได้หลายครั้งเนาะเวลาเราส่งของเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่มาแล้วแดงสายฟ้าครับฟึบ Milwaukee นะครับ IPL-LED นะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายนะครับน้องโหหน้าตาแบบดูแพ็กเกจอลังการมากนะครับมาดูข้างหลังนิดนึงนะครับเป็น High Definition ด้วยนะครับ High Def ส่องแล้วแบบว่าเป็น True View นะครับเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ Auto LED นะครับมันจะเป็นไฟสีขาวๆเนาะแต่อันนี้มันให้สีสันที่ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เป็น AI series อลูมิเนียมนะครับเคสทำโดยอลูมิเนียมส่วนตรงนี้นะครับ waterproof and dustproof อันนี้ตรงตามความต้องการของพี่ปุ้ยเลยคือบางทีพี่ปุ้ยไปส่องดูเครื่อง CNC นะครับเวลาพี่ปุ้ยกัดมันจะมีฝุ่นเยอะก็จะมีไอละอองน้ำอะไรอย่างงี้บ้างใช้ outdoor น่าจะเวิร์คนะครับตัวนี้มันกันฝุ่นกันน้ำด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับมีความสว่างถึง100ลูเมนนะครับเป็นหน่วยวัดใช้งานต่อเนื่องได้3ชั่วโมงนะครับส่องไกลถึง43เมตรนะครับโอ้โหไกลมากนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์นะครับโอเคเป็นไฟฉายปากกาอัลคาไลน์นั่นเองนะครับขนาดน่ารักมากนะครับตัวนี้เป็น Made in China นะครับแต่คอนโทรลโดย Milwaukee ที่สหรัฐอเมริกานะครับโหแพ็คเกจแบบไม่น่าเปิดใช้เลยนะครับโอเคพี่จะแกะอันบ็อกซิ่งให้น้องๆดูตรงนี้เข้าใจว่าเขาเป็นหมุดไว้นะครับเราจะต้องค่อยๆแงะพี่ไม่อยากแงะออกแรงเลยเปิดตรงนี้ค่อยๆก็ได้เพื่อที่จะค่อยๆเอาตัวปากกาออกมาเอาตัวสินค้าออกมาไม่อยากทำลายกล่องมันออกมาแล้วโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยจะตั้งไว้นี่ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโอ้โหครับผมหลังจากที่เรา
เปิดเจ้าตัว Milwaukee ตรงนี้ออกมานะครับก็สวยงามมากนะครับเคสตรงนี้เขาเป็นตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยางนะครับวัสดุแบบว่าเกรดดีมากนะครับกันลื่นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับน่าจะเป็นปุ่ม on off นะครับส่วนด้านตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟฉายแล้วตรงนี้ก็มีโลโก้ของ Milwaukee นะครับการประกอบเรียกได้ว่าโอเคมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีหูที่ทำจากโลหะนะครับพี่ปุ้ยเตรียมแบตเตอรี่นะครับเป็นอัลคาไลน์มา2ก้อนนะครับทีนี้เราก็มาลองนะครับใส่แบตเข้าไปนะครับก็หมุนเกลียวออกมานะครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็นโลหะโอ้โหแวววาวมากนะครับน้องเกรดนี่เรียกว่าแบบไฮเอนด์เลยนะครับข้างในมีสปริงเอาไว้ดันฐานนะครับให้กระชับเวลาเราถือมันจะได้ไม่สั่นคลอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวอย่างดีนะครับทีนี้พี่ปุ้ยเข้าใจว่าให้เราใส่ขั้วบวกเข้าไปตรงนี้นะครับสองก้อนนะครับแล้วก็ปิดหมุนเข้าไปอย่างนี้ง่ายดายเห็นไหมครับมาแล้วกดเปิดนะครับโอ้โหเห็นไหมครับพี่ปุ้ยส่องสวยงามมากเลยครับน้องอันนี้คือระดับ100ลูเมนนะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยลองเป็นไงครับน้องให้รายละเอียดที่เรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้คือห้องพี่ปุ้ยแสงค่อนข้างน้อยเนาะตรงนี้พอเรามาลองส่องตรงนี้จะเห็นเป็นลำแสงนะครับที่มีปลายที่กระจายออกสังเกตว่าตรงนี้นะครับเขาหลอดเขาแคบก็จริงนะครับแต่คือรัศมีการกระจายของไฟของเขานะครับทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ปุ้ยก็เลยคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานของพี่ปุ้ยนะครับกดอีกครั้งหนึ่งปิดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเปิดนะครับนะครับกด1ครั้งเปิดปิดนะครับง่ายๆนะครับหรือพี่ปุ้ยลองแตะไม่กดค้างนะครับคือแตะลงไปเบาๆตัวนี้ก็จะติดไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็เหมือนกระพริบนะครับเราสามารถที่จะแทบๆตรงนี้เป็นการกระพริบได้นะครับเจ๋งนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือบางทีเราแบบว่าอยากส่งสัญญาณเราก็ต้องไม่ต้องกดนะครับถือว่า Milwaukee ออกแบบมาฉลาดมากๆนะครับพี่ปุ้ยกดปึ๊บๆเนี่ยเป็นการให้สัญญาณไฟกระพริบได้นะครับส่วนน้ำหนักแรงกดตรงนี้นะครับลองกดเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกว่าตึงๆมือนิดนึงนะครับให้ความกระชับมากเลยนะครับไม่ดูหลวมคอแคกนะครับโดยรวมแล้วนี่พี่ปุ้ยให้เต็ม5ไปเลยนะครับกับไอเทมนี้จากMilwaukee นะครับก็ถ้าน้องๆสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อนะครับได้ที่เพจของร้าน Wood Admin Store นะครับเดี๋ยวพี่ปุ้ยทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับติดต่อไปที่น้องเอ็มนะครับหรือลองเข้าไปที่ช็อปของ Wood Admin ใน Lazada ก็ได้สามารถสั่งเก็บเงินปลายทางเหมือนที่พี่ปุ้ยสั่งได้เหมือนกันนะครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไฟฉายนะครับเป็น LED ขนาดไซส์คล้ายๆกับปากกาเมจิกแท่งหนึ่งนะครับแต่คือเขามีอรรถประโยชน์มากมายนะครับในการใช้งานแล้วก็วัสดุถือว่าเกรดไฮเอนด์เลยนะครับสำหรับ Milwaukee นะครับตัวนี้พี่ปุ้ยประทับใจมากๆตั้งแต่กล่องยันตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็น้องๆสามารถที่จะลองดูนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ทาง Wood Admin Store นะครับโอเคครับครับ
็นไงครับสำหรับการรีวิวของพี่ปุ้ยนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็น่าจะอยู่กันยาวเลยนะครับเป็นไอเทมที่น่ารักมากแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับจริงๆแล้วพี่ปุ้ยใช้ในการส่องเวลาพี่ปุ้ยเช็คเฟดกีตาร์นะครับส่องหาว่ามันมีตรงไหนที่เฟดมันโกงเฟดมันกระดกหรือเปล่ารวมถึงเวลาพี่ปุ้ยต่อท็อปกีตาร์ก็ใช้ไอเทมตรงนี้ด้วยนะครับมีประโยชน์มากๆรวมถึงเวลาเราไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้นะครับในการส่องนะครับปุ๊บๆๆอย่างนี้สะดวกดีมากนะครับแนะนำเลยนะครับตัวนี้แบบสวยแล้วก็อรรถประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับเข้าไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ Wood Amidit Store นะครับติดต่อน้องเอ็มไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดดีๆเวลาที่พี่ปุ้ยได้ไอเทมอะไรน่าสนุกๆมารีวิวให้น้องๆได้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะครับเจอกับ Peter GBS ใน Channel Peter GBS Channel ในคลิปหน้านะครับสำหรับตอนนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ